ที่ปศุสัตว์และก็เจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดหนองคายนะครับได้ตรวจสอบซากสุกรขนาดเล็กแช่แข็งหรือที่เรียกว่าหมูกี้นี่แหละครับซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องโฟมแช่แข็งนะครับที่ขนมากับรถโดยสารสายฮานอยเวียงจันทน์จำนวนทั้งสิ้น224ตัวด้วยกันหลังจากที่รถคันดังกล่าวเนี่ยขับผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายนะครับโดยนายพันธ์ฮันตวนเป็นคนขับแล้วก็มีนายเหงียนวันเฮืองนั่งมาด้วยบอกว่าจะมาเปลี่ยนยางในจังหวัดหนองคายแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในนะครับก็พบว่ามีซากหมูแช่แข็งดังกล่าวเนี่ยทั้งคู่ก็อ้างว่าเป็นซากสุกรที่ติดมากับรถไม่ได้เอามาส่งใครนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อคาดว่าจะเป็นการลักลอบนำมาส่งให้กับร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆในประเทศไทยที่จะนำไปทำหมูหันซึ่งก็ได้ยึดของกลางแล้วก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีในความผิดตามพรบศุลกากรรวมถึงพรบโรคระบาดสัตว์ด้วยนะครับเนื่องจากในขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังโรคอหิวาแอฟริกาสุกรที่เกิดในลาวแล้วก็เวียดนามหากเข้ามาระบาดในไทยเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากเลยครับแล้วก็คิดนะถ้ากูว่าหมูพวกนี้ไปตามภัตตาคารต่างๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีโรคอะไรมาหรือเปล่าใช่ครับในการจับกุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานอย่างขยันแข็งของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวเรามีเสียงจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันสักนิดนึงครับทางกรมปศุสัตว์เองเนี่ยได้เฝ้าระวังมาตั้งแต่เดือนสิงหาปี61นะครับโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่อันตรายถ้าเข้ามาติดสุกรในประเทศไทยแล้วเนี่ยจะสร้างความเสียหายกับแสนล้านเพราะนั้นในส่วนของธนาคารก็รับเรื่องมาจากกรมปศุสัตว์ที่ตั้งให้มาทำการเฝ้าระวังและเรื่องการเป็นจังหวัดชายแดนโดยทำงานในรูปของวอร์ดูนะฮะโดยมีท่านผู้การจังหวัดเป็นประธานคณะทำงานการจับสุกรร่วมกับหน่วยงานต่างๆและบ้างยิ่งทางการสุกรนะครับในวันนี้ที่ได้ช่วยสกัดจับกุมนะฮะที่ไม่ให้นำเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งจะสร้างความเสียหายได้หลังจากที่มีการตรวจยึดนะครับทางปศุสัตว์จังหวัดหนองคายเนี่ยก็ได้นำซากสุกรแช่แข็งพวกนี้เนี่ยไปฝังกลบนะครับโดยได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนฝังในความลึก3เมตรรวมทั้งทำการเผาทำลายกล่องโฟมที่บรรจุซากสุกรมาด้วยตามมาตรการป้องกันโรคระบาดนะครับแล้วก็จะส่งตัวอย่างซากสุกรส่วนหนึ่งเนี่ยไปส่งตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์วิจัยสัตวแพทย์จังหวัดขอนแก่นว่ามีเชื้อโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือไม่นะครับอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งเนอะคิดลุกมาถ้าเกิดว่าหมูดังกล่าวเนี่ยมีการไปถึงภัตตาคารอะไรต่างๆแล้วพอไปตรวจแล้วทีหลังเนี่ยเป็นอหิวาขึ้นมานี่ก็โอ้สุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันใช่ครับถึงแม้ว่าโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยจะไม่ติดในคนก็จริงแหละแต่ว่าถ้าไปติดกับหมูด้วยกันแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับใช่ครับ